เทรนทิ ing, ้งปริศนาสัญญาฉบับใหม่แกะทุกคำต้องการสื่ออะไรหรือตั้งเป้าต่อสัญญาดีอาร์ตก่อนสิ้นปีสรุปข่าวรีอาภูประจำวันที่23กันยายนกับผมโคอ้อครับสวัสดีครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ฮะคลิปวันนี้อัปเดตข่าวสารทีมรีอาูนะครับเรื่องราวสัมภาษณ์ของเทรนที่พูดถึงอนาคตของตัวเองครับ พูดไว้เยอะมากแต่ก็เต็มไปด้วยปริศนาที่เราต้องมาตีความกันต่อแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนบสุนใจดีด้วยนะครับสำหรับพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสีรปปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3าสาขาโทรสั่ง d ด l i v ว r รี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าห้าการันตีความอร่อยนะครับ รวมไปถึงพื้น Smart Mad, สมาร์ทแมทต์สวยเหมืนไม้ทนเหมืนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับมาครับก็เริ่มต้นข่าวสารในวันนี้ฮะก็ข่าวแรกมาดูผลการแข่งขันค่ำคืนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็มีพิมพ์ลีกเตะกันโดยเฉพาะบิ๊กแมต มาซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับเสมอกัน2.2ต่ออาร์เซนอลนำก่อน2-1น่ 1, นะคือฮาลันยิงนำก่อนใช่ไหมแล้วอาร์เซนอลก็มายิงแซงจากคาราฟิโอรีแล้วก็คาเบียลมาเกาเยสนะแต่ก็มีการโดนใบเหลืองใบแดงออกไปด้วยนะครับสำหรับทางทอรซาแล้วก็รึ่งหลังซิตี้มาได้ประตูนาที90้บวก8อะ่ะทดเจ็บสุดท้ายนู่นเลยนะฮะจากจอห์นสโตนเสมอกัน2ต่อนะครับทำให้ถ้าเราพูดถึงหน้าตาตารางคะแนนตอนนี้นะฮะนะ ก็ได้คนละแต้มเอาจริงผม,ผมว่ามันก็ดีกับเรียพูนะการที่ทั้งสองทีมสะดุดเสมออ่ะมันถ้ามีใครทีมใดทีมหนึ่งชนะผมว่ามันอาจจะไม่ดีเนี่ยสเสมอกันสองคนก็หลุดไปเลยทีมละสองแต้มนะเรียพูก็ตามหลังแมนซิตอ้อยู่หนึ่งแต้มด้วยกันนะส่วนอาร์เซนอลก็มีสิบเอ็ดแต้มครับตารางคะแนนก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนมันมีประเด็นดราม่าเล็กน้อยอันนี้ผมแถมให้เป็นสีสันนะครับเบนาโดซิวานะฮะ แบร์นาโดซิวาร์ตัวรุกของแมนซิตี้หรือจะใช้คำว,ว่ามิดฟิลด์ก็ได้พเพราะเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเนาะหลังจบเกมอะแซะแซะปืนแต่อวยหงนี่นะหลังจบเกมที่เสมอ2-2นะฮะโดยเขาบอกว่าคือนักข่าวพยายามถามว่ามันมีความต่างกันไหมระหว่างเวลาคุณเจอกับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ของคุณเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยมันมีความต่างไหมนะเจ้าแบร์นาโดก็บอกนะครับว่าความต่างระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเน่ะเหรอ แม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอเดอรโนนะแต่ว่าถ้าทห้พูดก็คืออาจจะลิฟพูเคยได้แชมป์พิมลีกมาแล้วสมัยหนึ่งมั้งแต่อาเซนนี่นยังไม่ได้เลยซึ่งเขาน่าจะสื่อหมายถึงว่าในยุคยุคปัจจุบันนะครับไม่ได้มาย้อนกลับไป20ปีที่แล้วที่อาเซนอลเคยได้ไม่ใช่แบบนั้นเขาน่าจะหมายถึงยุคปัจจุบันที่สู้ขับเคี่ยวกันเน,นี่ยอาเซนอลยังไม่เคยได้แต่ลิฟพูเคยได้ไปสมัยหนึ่งแล้วแล้วก็ลิฟพูเคยได้แชมป์พเมยลีกมาแล้วสมัยหนึ่งแ,แต่อาเซนเนี่ย ลิฟูเป็นทีมที่เปิดหน้าแรกกับเราตลอดอ่าเปิดหน้าแรกกับเราตลอดถ้ามองจากมุมปัจจุบนันอาเซนนลเล่นอีกแบบหนึ่งไม่ได้เล่นแบบลิฟูพวกเขาเป็นคู่แข่งที่แตกต่างกันนี่ก็คือเหมือนเอาอง่ายๆจะแซะอะไรว่าอาเซนอนลน่ะช่วงหลัง2ปีหลังเนี่ยผลงานดีใช่ไหมอาเซนนลดีนะในการเจอกับแมนซิสตอรปีที่แล้วเสมอในในบ้านแมนซิตี้แล้วก็ชนะที่ที่บ้านของตัวเองก็คือปีที่แล้วอะ่ะ ดีกว่าแมนซิตี้ด้วยสาอาร์เซนอลนะนะหมายถึงว่าการเจอกันปีนี้มาที่เอติฮัดก็เสมอได้อีกแล้วแต่ว่าก็คือถ้าใครไปดูรายละเอียดนะคือเขาเล่นแพ็คลับแล้วรอโต้อย่างเดียวเลยดูเปอร์เซ็นต์การคลองบอลครับเพื่อนๆในสิ่งที่แบรนเรโดจะสื่อผมว่าน่าจะเรื่องนี้ฮะนี่แมนซิตี้คลองบ bon อล77.6%นะครับในขณะที่อาร bon ์เซนอลคลองบอล22.4%เ็นห็นไหมแล้วก็โอกาสจบแมนซิตี้33ครั้งเข้ากรอบ11 โอ้โห oh, oh. ส่วนอาร์เซนอลโอกาสแค่5้าแต่เข้ากรอบ3มแต่อาร์เซนอลยิงได้ตั้งสองลูกอะคิดดูดิคือโตแล้วได้โตแล้วได้เลยแต่ส่วนแมนซิตี้คือบุกแต่แบบเจาะยากอาร์เซนอลแพ็โอกาสยิงเยอะจริงแต่มันก็ยิงไกลบ้างนอกกรอบบ้างไม่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันก็ติดบ็อกสักสิบสามแล้วอะ่ะอืมมันก็ถ้าถามผมนะจริงๆไอ้เรื่องสไตล์การเล่นเนี่ยมันมันก็ว่ากันไม่ได้อะ่ะคือถ้าอาร์เซนอลเขาเล่นแบบนี้แล้วเขาทำให้แมนซิตี้ลำบากทำให้แมนซิตี้ชนะเขาไม่ได้มาสามนัดแล้วอะ่ะ ผมว่าเซนอนก็ไม่ผิดที่เขาจะเล่นแบบนี้เนาะอันนี้ในมุมแบบคนกลางอะนะเออ,อก็ว่ากันไปเป็นสีสันดราม่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอ่ะมากันที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกันบ้างนะครับนี่มาดูกันหน่อยเทรนด์อาร์โนครับเมื่อวานนี้เหมือนแกไปสัมภาษณ์กับพวกนักข่าวสายหงอ่ะโดยเฉพาะกับเจมพีสที่เหมือนออกมาโพสต์ก่อนเจ้าอื่นเลยเจมพีสของอัลเติกยูเคนะครับเขาพูดหลายเรื่องทั้งเรื่องอนาคตตัวเองเรื่องความสัมพันธ์กับอาร์เนอร์สลอตเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะผมสรุป จะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะมากดไลค์กดแชร์ออกไปนะฮะพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองอนาคตของตัวเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเทรนด์บอกว่าฟังนะผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มา20ปีผมใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเซ็นสัญญาต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยไปถึง4-5ครั้งด้วยกันแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะเอารายละเอียดเบื้องหลังอะไรก็ตามเอามาพูดต่อสื่อไม่ผมไม่เคยเอามาพูดต่อสื่อแล้วต่อให้คุณถามผมให้ตายผมก็จะไม่บอกว่าเบื้องหลัง คุยอะไรกันยังไงบ้างนะครับไม่ไม่พูดกับสื่อ,อผมก็พูดได้แค่นี้ผมพูดเสมอว่าผมอยากเป็นกัปตันทีมสโมสรแห่งนี้นั่นคือเป้าหมายจุดมุ่งหมายสิ่งที่มองอยู่แต่มันจะเกิดขึ้นไหมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมือของผมด้วยความสัตย์จริงสิ่งที่ผมยืนยันได้นะโมเมนต์นี้คือผมอยากเป็นนักเตะเรีย์ภูไปอย่างน้อย1ซีซั่น จากสัญญาที่มีเนี่ยผมอยากจะเป็นนักเตะริพูไปอย่างน้อยหนึ่งซีซั่นส่วนมีคําถามต่อว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะเชรนปัจจัยอะไรที่แบบในการในการคุยสัญญาฉบับใหม่เนี่ยอะไรคือปัจจัยสําคัญบ้างที่จะอาจจะทําให้แบบคุณมีส่วนในการตัดสินใจว่าอยากต่อสัญญากับริพูหรือว่ามาหรือว่าไม่ต่อแหละเขาบอกว่าปัจจัยสําคัญคือของผมในการที่จะตัดสินใจต่อสัญญาด้วยนี่ก็คือเรื่องของแชมป์เขาบอกแบบนี้เลยนะเรื่องของช่วยรางวัลเรื่องของแชมป์ ในฐานะผู้เล่นผมก็มีแรงจูงใจแบบนี้ที่อยากจะไปแชมป์อยากไปถึงแชมป์แล้วก็อยากจะไปเล่นสู่ระดับสูงนี่ก็คือหนึ่งในปัจจัยที่จะเป็นความสําคัญในการที่จะต่อสัญญากับวิภูด้วยคือโปรเจกต์ก,กีฬาแล้วก็ทิศทางสโมสรต,ต้องดีด้วยถ้าถ้าเกิดมีการคุยกันนะนี่ก็คือหนึ่งปัจจัยที่จะนํามาพิจารณาอ่ะทีนี้สรุปครับจากที่เจมเพีสคือ,ค,อคือเจมเพีสสัมภาษณ์อ่าอันนี้เมื่อสักครู่นี้คือบทสัมภาษณ์ของเทรนด์ใช่ไหมฮะแต่เจมเพีสเขามีเขียนวิเคราะห์ไว้ในในนี้ด้วยคือเเเเเหมมือออนนนคาาาีีขขยท่งวระ์ เขาก็บอกนะครับว่าสรุปจากสิ่งที่เทนพูดก็คือนักเตะไม่พูดเบื้องหลังการคุยสัญญาให้สื่อฟังอยู่แล้วบอกได้เท่าที่บอกแต่อะไรที่เป็นเบื้องหลังไม่ขอบอกและการที่เขาพูดว่าอยากจะณนะเบื้องต้นอยากจะเป็นนักเตะของเรอลมูปไปอย่างน้อยจนจบซีซั่นนี้เป็นอย่างน้อยก็คือเขาไม่สามารถพูดมากกว่าน,นี้ได้เพราะตัวเขาสัญญาเหลือปีเดียวจะไปพูดว่าแบบ มันก็ต้องมีการดึงเชิงกันบ้างอะ่ะถ้าจะไปพูดแบบอยากอยู่ต่อยาวๆแต่แบบสมมติไม่เข้ามาคุยหรืออะไรสักทีเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเหมือนตัวเองไม่มีค่าแนะลระประมาณนั้นไหมผมจะใช้คาว่ายังไงดีก็คือเหมือนที่รับเหมือนเป็นเกมจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าผมก็ตั้งเป้าหมายอยู่กับทีมอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งซีซั่นอ่ะอย่างน้อยเป็นจบีซีซั่นนี้อะ่ะซึ่งสัญญาเขาเหลือปีเดียวมันก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ยังพูดมากไม่ได้แล้วก็ยังยืนยันว่าอยยู่่่าาาววๆไมไมมด้จจนกจะสัญ,ญ,ญให รกระบวนการเจรจา,าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยเขาบอกว่าลิชาร์ติวูยังดําเนินการอยู่ครับไม่ใช่ว่าหยุดนิ่งแต่ยังมีการดําเนินการอยู่มันมีหลายคนนะเนาะทั้งเทรนสซาร่าฟานดและก็ดีอาร์ด้วยเดี๋ยวจะพูดถึงแต่การตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่ระหว่างสมมติว่าจะคุยกันรุ่งหรือไม่ส่วนมาริดเนี่ยก็จ้องนักเตะอยู่จริงๆนะนักเตะสามารถคุยกับทีมต่างแดนล่วงหน้าได้เลยถ้าต่อสัญญ,ญาไม่ได้นะถึงมกราคมนี้ปุ๊บตามกฎของบอสแมนสัญญ,ญาเหลือ6เดือนเนี่ย คุณคุยกับทีมต่างแดนที่ไม่ได้อยู่ในอังกฤษด้วยกันเนี่ยได้เลยซึ่งมารติดอาจจะมาคุยมักกะลาเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าต่อสัญญากันไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่อยากเสียนักเตะไปแบบฟรีๆไม่อยากเสียเทนแบบฟรีๆอยากต่อสัญญาซึ่งต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันครับพอจอยส์เขียนในของเดอะไทม์ด้วยครับพอจอยส์นักข่าวสายหงแดงเจ1อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่ามันสิ่งที่เทนพูดเนี่ยเขาใช้คําว่ามันเป็น a game of cat and dog ขอภัยเก a อ e of cat m n d m o u s ส now นะครับก็ผมก็เซิร์ช A Cat A Game เกมของแมวและหนูเมาส์คือหนูนะเนาะมันยังไงเกมของแมวและหนูไล่จับกันนะเนาะผมก็ลองเซิร์ชดูจนเจอนะขอบคุณเพจ Start Education Center บริการควบวงจรเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียด้วยนะครับคือเซิร์ชใน Google แล้วก็มาเจออันนี้ผมขอยืมภาพมาขอบคุณเพจนี้นะเขากนะ็มันมันเป็นเกม c คส์แอนด์มาเกมันเป็นเกมการชิงไหวชิงพริบที่ยังไม่ปรากฏผลแพ้ผลชนะอย่างชัดเจนนั่นแปลว่าสิ่งที่พอจอยจะสื่อในในสำนวนนี้ก็คือเกมระหว่างตัวของนักเตะเองที่พยายามเรียกร้องสัญญาฉบับใหม่กับกับเกมของพอกีฬาที่ต้องมาคุยสัญญาฉบับใหม่กันนั่นก็คือริชาร์ดฮิวส์เนี่ยมันยังเป็นเกมที่เรายังบอกไม่ได้ ยังไม่ถึงขั้นแพ้อ่ะแพ้ก็คือไม่ได้ต่อสัญญากันหรือยังไม่ถึงขั้นชนะว่าต่อสัญญากันแล้วยังเป็นเกมที่ต้องผ่านกระบวนการการคุยกันต่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือเขาบอกว่า non o f w home นะฮะ app l r e to w a n t to leave นะไม่มีใครเลยในสามคนนี้ที่เหมือนกับอยากย้ายอ่ะอยากได้ตัวสั่นอ่ะไม่มีฟันไดก็พูดว่า แบบมีความสุขดีอะถ้าเลือกได้ก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่ในมือเขาซาร่าหก็พูดเหมือนกันว่าใจเขาอะจริงๆก็แบบโอเคกับการอยู่เรีพูอะแต่ว่าเออเรื่องสัญญาก็ต้องมาคุยกันก่อนเทรนก็พูดเหมือนกันเนี่ยเทรนก็ไม่ได้บอกว่าอยากไปไหนคือทั้ง3คนอะเมื่อดูจากทิศทางกระแสอะไรต่างๆนานาตรงเน,น,นี้ยทั้ง3คนอยากต่อสัญญากับเรานะแต่ผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังคุยอะไรกันไปยังไงบ้างคุยไปแค่ไหนแล้วหรือย,ยังไม่ได้คุยเลยผมก็ไม่สามารถบ,บอกเพื่อนๆได้จริงๆผมรู้เท่าที่ผมรู้ผม รู้ผมจะเน้นข้อมูลจากอันที่น่าเชื่อถือได้เป็นหลักแต่ที่แน่ๆภายในเดือนกันยาตุลาเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะต้องได้บทสรุปโดยเร็วแล้วให้ติดตามครับผมว่าตุลาคือสุดท้ายแล้วถ้ามันจะไปรอช้าถึงพฤ,ฤศจิกาถึงธันวาผมว่าช้าไปแล้วผมว่าตุลาเนี้ยมันต้องเห็นอะไรที่คืบหน้ามากกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่คืบหน้ากว่านี้แล้วผมจะอัปเดตเพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับอะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องนี้นะครับยังมีประเด็นที่เทรนด์พูดถึง การทำงานร่วมกับ a r ร์เนอร์สตแล้วประทับใจในมุมไหนบ้างแล้วก็ผมว่ามันมีความละเอียดอยู่ในนั้นแล้วไม่แน่นะมันอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยเล็กๆก็ได้กับการที่ถ้าเขาโอเคกับการร่วมง,งานกับ a r n ์เนอร์สรตนึกภาพออกใช่ไหมอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นขอบคุณบอสคนเก่านี่ก่อนนะนี่เดอะบอสนะครับหนังสือโดยพี่วิศุุเพจวิคะห์บอลจริงจงผมว่าหลายๆคน ติดตามเพจนี้อยู่แล้วรู้ว่างานเขียนเพจนี้สุดยอดมากๆอยู่แล้วนะครับนะพีวิ์เขาก็เป็นแฟนบริลลี่พูรู้จักกับผมมาเป็น10ปีแล้วครับพีวิ์เนี่ยนะก็ใครสนใจหนังสือเล่มนี้ของพีวิ์นะครับนี่มีเขียนแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือตลอดเห็นไหมเป็นไปหมดเลยรวบรวมเรื่องราว9ปีของเจอเก้นคอปในปากาของทางพีวิ์สรุดเองนะสํานวนต่างๆน,นานานะอ่านี่แล้วก็500บาทเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องทางการเข้าไปสั่งซื้อให้ในแอดไลน์นะก็แอดไลน์ The Boss นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้โอเคไหมเพื่อนๆก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับตรงเดี๋ยวผมจะแปะคอมเมนต์เอาไว้ให้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ The Boss แล้วก็มีของแถมเลยนะมีพวกแมกเนตติดตู้เย็นที่เป็นรูปบอสหรือถ้าคนโชคดีจริงๆมันจะมีสุ่มอะมีได้เสื้อแข่งอันนึงด้วยนะฮะดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะ จัดไปสาหรับของสะสมที่ดีอย่างหนึ่งเลยซื้อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลลิปูด้วยกันก็ได้นะครับอืมอ่ะมาดูกันที่สิ่งที่เทรน์พูดต่อเลยครับเทรน์พูดถึงการทํางานร่วมกับอาร์เนอร์สโลตนะเขาบอกว่าสิ่งที่สโลตมอบให้กับเขามากขึ้นคืออิสระในการเล่นเกมรุกที่ต้องถูกจังหวะเช่นในจังหวะเกมล่าสุดที่เราที่ตัวของเทรนต์ขึ้นไปแอสซิสให้กับดีอาร์ตเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นจังหวะที่พอหมอบพอเจาะอีบูจ่ายบอลให้กับซาร่า ซึ่งถ้าถ้าผมไม่ไม่เติมเข้าไปอ่ะซาร่าก็จะยืนคนเดียวแต่ผมเติมเข้าไปเพื่อไปเล่นบอลกับซาร่าแล้วซาร่าก็ชิ่งบอลเบิ้ลให้กับผมมาผมก็เลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางนะจากนั้นเนี่ยพอมาตรงกลางปุ๊บหนึ่งเลยมีดาวินวิ่งสอดอยู่ตรงกลางให้สองมีโซโบโอ,อีกคนนึงที่เติมขึ้นมาแล้วก็วิ่งดึงตัวประกบให้เห็นไหมคุณเทนแม่งเห็น,เห,นเห็นรายละเอียดหมดเลยเนาะว่ะ มีใครวิ่งสอดมีคนดึงตัวประกอบให้แล้วมันทําให้ช่องเปิดสุดท้ายผมสามารถจ่ายให้กับดีอาร์ตหลุดเข้าไปยิงทางด้านซ้ายได้ผมพูดกับอาร์เนอร์สโลตอยู่ตลอดว่าเป้าหมายของผมเนี่ยผมอยากจะเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดอ่าอยากเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดนะครับเทนบอกนะนีะ่ขอเปิดภาพนี้ก่อนผมอยากเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดที่แบบว่าในยุโรปเนี่ยไม่มีใครอยากเจอผมซึ่งเราเห็นด้วยเห็นตรงกัน เขาก็เลยต้องพยายามเข้มงวดกับผมมากๆทุกครั้งที่ผมโดนตัวลุกเลี้ยงผ่านในวันถัดไปจะมีการประชุมและมีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีการวิเคราะห์กันับบเกมต่อเกมไปด้วยนะเขาก็จะเอาคลิปมาเปิดให้ผมดูนี่แหละว่าเอ้ <c oughs> เจอปีเองต้องอย่างนี้อย่างนี้แบบคือล็ลตเป็นคนละเอียดมากเทนบอกนะยกตัวอย่างเกมกับมิลานแม้ว่าเราจะทำกันได้ดีหรืออะไรก็ตามแต่ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วอ่ะนะ มีคลิปกว่า20คลิปอะที่นํามาเปิดดูว่าเราควรทําอะไรควรแก้ไขตรงไหนควรโจมตีคู่ต่อสู้ยังไงแต่ละเกมจะมีเอาคลิปมาเปิดดูาคลิปมาเปิดดูแบบนี้คือเป็นคนละเอียดโคตรนะครับนี่คือส่วนที่ดีมากๆแล้วก็มันรู้สึกถึงการได้ทํางานกับผู้จัดการทีมที่คอยชี้แนะคอยสอนคุณได้เนี่ยมันเปรียบเสมือนการ refreshing การแบบมันเป็นความสดชื่นมากๆเลยนะคือผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และเป็นคนที่อยากจะไปสู่จุดที่ดีที่สุด ผมมุ่งมั่นที่จะไปในจุดที่ดีที่สุดให้ได้นั่นคือตัวตนของผมผมรู้ว่าแล้วก็ถูกถามถึงเรื่องเกมลับแล้วนะรู้ว่ามีคนสงสัยในเรื่องการเล่นเกมลับของผมมานานแล้วผมเองก็กําลังพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแน่นอนการเล่นเกมลับแค่แบบว่านานๆเกมเดียวเล่นดีทีอย่างเงี้ยมันก็สลัดภาพภาพเหล่านั้นออกไม่ได้แต่ซีซั่นนี้เราเก็บคินชีตได้4ี่จากห้าแมตช์ในเกมลีกเราเล่นเกมลับกันโดยรวมได้ดีเรายัง เรายังให้ความสําคัญอะ่ะอย่างที่วลีเก่าๆพูดกันไว้ว่าเกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์อ่ะดังนั้นผมก็คิดว่าหน้าที่ของผมผมต้องติดตามปีกนะต้องทําให้ปีกเล่นได้ยากลาบากที่สุดของคู่ต่อสู้ะนะผมมีเป้าหมายในทุกเกมว่าผมจะต้องพยายามให้โดนเลี้ยงน้อยที่สุดเท่าไหร่ผมจะครอสบอลให้เพื่อนกี่ครั้งเปิดบอลกี่ครั้งมีโอกาสยิงกี่หนนะครับนี่คือสิ่งที่เทรน์พูดเอาไว้นะครับแล้วก็นักข่าวถามถึงเรื่องที่ว่าร้อยประตูละ่ะ าการมีส่วนร่วม100ประตู81แอสซิสกับ19ประตูตลอดอาชีพที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลในทุกรายการล่ะเขาบอกว่าตัวเลขสวยนะแต่ผมคิดว่าผมยังทําได้มากกว่านี้หลังจากนี้ผมก็โฟกัสอ่ะสีซสันนี้โฟกัสเต็มที่เป้าหมายสําคัญของผมคืออยากจะช่วยทีมทําประตูอยากช่วยแอสซิสอยากช่วยทีมเก็บคินชี e นะเพื่อเป้าหมายคือการไปเป็นแชมป์ลีกให้ได้นี่คือบทสัมภาษณ์จากเทนอเริเซนเดอร์อาร์โนนะครับ ส่วนุยดีอาร์ตครับมีรายงานจาก2แหล่งซึ่งอาจจะยังไม่ใช่แหล่งข่าวที่เป็นเทียบบนแต่ก็เป็น2แหล่งที่รายงานตรงกันแหล่งแรกคือไม่ใช่แหล่งใต้แน่นอนนะครับแหล่งแรกก็คือลาวซิงเดอะคอปนะครับแกรมไบรลี่นะมาแบบเอกลุสิบเลยนะครับมาแบบเอกลุสิบแต่ว่าแกรมไบรลี่อย่างที่ผมบอกก็นานๆทีจะแม่นแต่ว่าก็ฟังไว้ก่อนรวมไปถึงอีกเนี่ยหนึ่งแหล่งก็คือจากทีมท็อกนะครับสองเจ้ารายงานไปในทางเดียวกันว่าลิ์พูเนี่ย ให้ข้อมูลตรงกันนะว่าลิ์พูวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลุยดีอาร์แบบมีกรอบเวลาที่วางไว้แล้วว่าคืออาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาของซาร่ามาซาร่าอ่าทเทรนด์ฟันได้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกนั้นหรือสัญญาปีเดียวก็ตามแต่ว่าของดีอาร์นี่คือจะคุยภายในสิ้นปีนี้อยากจะจบเรื่องสัญญาฉบับใหม่ให้ได้ภายในสิ้นปี2024นี้โดยเฉพาะตอนนี้ที่ประทับใจฟอร์มากมากครับยิง5จ่ายหนึ่งจาก5เกมซีซั่นนี้โอ้โหสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม แล้วก็เขาโน้ตเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดถ้าให้พูดถึงทุกคนสี่คนนี้เลยอ่ฟานดา์เทรนด์ซาร่าดีอาร์ตใครเป็นพ r i ออร t y ิตี้ของลีย์พูอ่าใครเป็นแบบว่า Set ทูบีซอสเอาเฟิร์สคือการแบบแก้ไขก่อนน่ะ mm hmm. เขาก็พูดว่าเป็นดีอาร์ตกับอาโนก่อนดีอาร์ตกับอาโนจะต้องถูกการได้รับการคุยก่อนฟานดา์ซาร่านี่คือนี่คือที่แกมบาลี่บอกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเชื่อได้แค่ไหนฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับ นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาบอกกันแต่ว่าแน่นอน4คนนี้มีแผนที่เราจะคุยสัญญาณนั่นแหละนะครับอ่ะมากันที่ตะก,กี้เห็นหน้าแล้วนะครับเคียซ่านะสรุปบทสัมภาษณ์เคียซ่าหน่อยหลังจากได้ประเดิมนัดแรกในแอนฟิลไปแล้วเล่นไป2030นาทีเนาะลงมาในเกมล่าสุดที่เราเอาชนะบอลมาร์ทสามศูนย์เขาบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะในนั่งเฟงในนั่งฟังเพลง You Can't Walk Alone นะครับสดๆในสนามแอนฟิลเกมกับฟอร์เรสต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่โชคร้ายที่เราเล่นกันไม่ดีแล้วเราก็แแพ้้นะต่เเกมีราาทํไดด เกมกับบอลมัดเนี่ยเราแล้วเราก็ต่อเนื่องฟอร์มมาจากเกมที่ชนะมิลานด้วยโดยรวมทีมเล่นกันได้ดีมากๆผมแฮปปี้ที่ได้เล่นมากขึ้นในเกมนี้ก็คือได้ได้ประเดิมในพรีเมียร์เลแล้วด้วยแล้วก็เล่นมากกว่าเกมก่อนกับมิลานอ่ะที่เล่นน้อยใช่ไหมเออดีขึ้นแล้วก็เขาก็รู้สึกว่านักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วคุณเฝ้ารอที่จะได้หรือเตรียมตัวพร้อมยังไงแบบในการที่วันพุธเนี้ยมันมีเกมคาราบาวครับเจอกับเวสแฮมคุณอาจจะได้ลงเล่นตัวจริงด้วยซ้ำหรือลงมากกว่านัดนี้อ่ะเขาบอกว่า เออผมก็เฝ้ารอวันพุธนี่แหละเจอกับเวสแฮมซึ่งผมอาจจะได้ลงจํานวนนาทีมากขึ้นแล้วผมก็พยายามซ้อมหนักซ้อมเร็วขึ้นแล้วก็มันขึ้นอยู่กับโค้ชว่าโค้ชจะเลือกผมหรือให้ผมเล่นตรงไหนผมพร้อมเล่นเสมอผมต้องทําตัวเองให้พร้อมนะครับนะอย่างที่เราบอกว่าวันพุธมีโอกาสที่เยซ่าอาจจะได้ประเดิมตัวจริงนัดแรกนะส่วนสัมผัสแรกนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ลูกที่เขายิงวอลเล่เนาะตบวัดวอลเล่ลูกนี้เขาบอกโอ้แม่บอลมันกระดอนเป็นใจเหลือเกิน ช่องก็เปิดผมก็เลยลองเสี่ยงยิงดูตุ้มแต่ว่าบอลยังไม่ดีพอนะบอลมันก็ยังเบาไปหน่อยส่วนอีกลูกหนึ่งผมหลุดไปแล้วผมก็ยิงด้วยซ้ายชนเสาเนี่ยเสียดายมากแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็ลําหน้าไปแล้วด้วยนี่แหละเขาบอกว่าที่ผมย้ายมาลิพูผมย้ายมาเพื่อ,มา,อมาเพื่ออะไรเอาหาลูกไม่เจออยู่ไหนนี่อันนี้นี่นผมย้ายมาเพื่ออะไรนะย้ายมาเพื่อช่วยลิพูนี่แหละเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทีมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ เคียซาพูดเอาไว้โอ้โหภาพน,นี้สวยเนาอะอถ้าง้างยิงนะนฮะอ่ะส่วนจอร์นอัชเบิร์กครับโค้ชผู้รักษาประตูอดีตโคต้ชผู้รักษาประตูของเราก็พูดถึงว่าบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่มีผู้รักษาประตูตัวจริงกับตัวสำรองดีที่สุดสควอตเด็บอะสควอตเด็เดอะเดอะเบสโกคริปเปอร์สควอตินลิเวอร์พูลฮิสตอรี่อะเออเขาใช้คำว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลเอออย่าไปเทียบกับทีมอื่นให้เทียบกับลิเวอร์พูลด้วยกันเองเอางี้ ผมถามเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องคุณลุงคุณป้าทุกทุกคนเลยแล้วกันที่แบบดูทันตั้งแต่ยุค70 80แล้วเทียบมันจะถึงตอนนี้ถ้าเอาตำแหน่งผู้รักษาประตูตอนนี้นะมือหนึ่งมือสองมือสามดีที่สุดหรือเปล่าแบบแบบความความแน่นคุณภาพของมือหนึ่งคุณภาพของมือสองและคุณภาพของมือสามนะเรามีเนี่ยอาริซงเบ็คเกอร์เรามีเคเลเฮอร์เป็นมือสองเบ็คเกอร์เป็นมือหนึ่งแล้วก็มีวีเทสลาฟจารลอสเนี่ยเป็นมือสาม เพื่อนก็ลองแสดงความเห็นเข้ามานะครับส่วนอันนี้ทิ้งท้ายหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเห็นในโลกออนไล Owen Beck, น์โอเว่นเบ็กนะฮะตอนนี้ไปยืมตัวครับไปยืมตัวกับทาง Backburn Rovers นะครับโดนผู้เล่นของเบสตันที่ชื่อว่าออสเมจิตนะครับกัดเข้าไปนะกัดเน้นๆที่แผ่นหลังแต่เขาบอกว่าโอเว่นเบ็กอ่ะโดนใบแดงแต่ว่าออสเมอสเมจออสเมจิ it, 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 อะไรเนี่ยนะครับเขาโดนแค่ใบเหลือง ซึ่งถ้าเห็นแค่นี้เราก็งงว่าเอ้าทําไมคนกัดโดนแค่เหลืองแล้วทําไมคนโดนกัดถึงโดนแดงอ๋อก็เราไม่ได้ดูในเกมใช่ไหมแต่มันมีคนไปขุดให้แล้วว่าอ๋อในเกมอะ่ะมันเป็นจังหวะนี้ฮะคือมันมีการทําฟาวกันเกิดขึ้นแล้วผู้เล่นเปซันอะ่ะจะพยายามเล่นเร็วแล้วโอเวนเบกอ่ะก็จะเตะตัดบอลทิ้งอะ่ะแต่เหมือนช้าไปจังหวะหนึ่งก็เลยไปเตะโดนคนทีเนี้ยไอ้คนนั้นมันก็ลุกขึ้นมาอีกคนนึงอะ่ะมันเห็นว่าไอ้นี่มันเตะคนนี่ว่ามันก็เลยลุกขึ้นมากัดคอ <S <S <ๆ>นึกภาพออกใช่ไหม แต่โอเวนเบรกน่าจะโดนแดงเพราะว่าอาจจะไปจังหวะไปเตะคนก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเนี่ยจังหวะที่เตะคนเนี่ยปึ๊กเนี่ยเอออาจจะโดนแดงเพราะจังหวะนี้แล้วก็ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นสีสันนะฮะอือคือผมก็ไม่ได้ดูเกมจริงๆแล้วก็ไม่ใครไม่ได้รู้นะฮะดูในแชมเปี <c oughs> <c oughs> ้ยนชิพอะก็โดนแบนไปแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ขอให้ให,ให้ให้ดีเพราะผมว่าเขาไปเขาก็ดีแต่แค่ามาโดนแดงเบรกนัดนี้นะก็ต้องพักก่อนนะสามนัด แดงโดยตรงด้วยอ่ะส่วนนี้ใครที่สนใจคอนโดของผมนะครับที่อยู่แถวเดอะคิวนวมินรามินทานะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6 0 0 0ก็มีนะฮะซึ่งก็ลองมาคุยกันก่อนได้นะครับมีผมรีโนเวทเรียบร้อยแล้วครบเครื่องครบคันนะครับคือห้องก็รีโนเวทแล้วนะฮะมีสระว่ายส่วนในในตัวของคอนโดนี่มีสระว่ายน้ำมีอะไรให้ครบนลครับมีฟิตเนสซาวน่านะนี่เลยครับนี่ห้องแล้วตอนนี้ตกแต่งใหม่ครับแบบโอ้โหสะอาดสว่างตามากเลยฮะ นี่นะก hina, ็นะทำเลอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สีชมพูอยู่ห่างประมาณ5-600เมตรก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วแล ns, ้วก็รวมไปถึง allied. <physics brewer y> อ,ย ksi, audio, อยู่ใกล้โรงบานสินแพทย์อยู่ใกล้ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับก็สนใจติดต่อได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับเอเจนท์ที่ขายให้ผมตอนนี้นะที่เขาจะคุยเป็นนายหน้าให้ผมก็คือคุณคุณยุนะครับเดี๋ยวผมให้คอนแทคไว้หรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ ทักมาคุยกันในเพจแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้คอนแทคอีกทีนึงนะครับราคาประมาณร้านต้นๆเท่านั้นนะครับก็มาคุยกันก่อนได้ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ